โอเคครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของการหาความเค้นนะครับโดยวิธีการรวมความเค้นตรงกับความเค้นดักนะครับตัวอย่างวันนี้จะเป็นตัวอย่างที่3นะครับรูปโจทย์ของเราจะเป็นลักษณะคล้ายเครนนะครับดูโจทย์เสร็จแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมจะไปอย่างช้าๆนะครับเราค่อยๆมาวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับถ้าเราไม่เข้าใจโจทย์นะครับว่าโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างโจทย์กำหนดมานั่นคือตัวแปรอะไรนะครับแล้วโจทย์ต้องการทราบค่าอะไรนะครับอันนี้เราต้องเคลียร์ก่อนนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับผมกลับมาที่รูปโจทย์นะครับเรามาดูรูปโจทย์ก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างนะครับโจทย์กำหนดแรง200กิโลนิวตันกระทำต่อโครงสร้างของเครนอันนี้นะประทำในแนวดิ่งนะครับต่อไปโจทย์กำหนดอะไรมาอีกก็คือระยะทางนะครับจากแนวแรงกระทำมายังให้พวกเราดูตามพอยเตอร์ผมนะครับมายังครึ่งหนึ่งของพื้นที่หน้าตัด AB นะครับพื้นที่หน้าตัด AB อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับโจทย์กำหนดมาให้เหมือนกันนะครับพื้นที่หน้าตัดโอเคนะครับโจทย์กำหนดมาให้ความกว้างความสูงนะครับแล้วก็ความหนานะครับโจทย์กำหนดมาให้นะครับเป้าหมายของโจทย์ข้อนี้ต้องการหาหรือต้องการทราบค่าความเค้นรวมที่จุด A และ B ตำแหน่งไหนครับตำแหน่งตามพอยเตอร์ผมนะครับตำแหน่ง A และตำแหน่ง B นะครับว่าความเค้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้ามีแรงกระทำ200กิโลนิวตันนะครับเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปสเต็ปที่1เราต้องนึกถึงสมการการรวมความเค้นตรงกับความเค้นดักนะครับก็คือซิกมานะครับเท่ากับบวกลบ F ส่วน A นะครับบวกลบ MC ส่วน Iนะครับอันนี้คือสมการออริจินอลนะครับของเรื่องการรวมความเค้นตรงกับความเค้นดักนะครับโอเคนะครับผมตีกรอบสมการไว้ให้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปสเต็ปที่1เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการรวมความเค้นนะครับรวมความเค้นตรงกับความเค้นดักเพราะฉะนั้นสมการที่ใช้นะครับเราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วเราเขียนสมการไว้เลยนะครับแล้วเราค่อยเริ่มขั้นตอนที่1นะครับทีนี้เราเขียนสมการแล้วสมการนะครับตัวรูปแบบของสมการมันเป็นบวกลบนะครับ f ส่วน a นะครับบวกลบ mc ส่วน i นะครับสเต็ปที่1นะครับเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าต้องมาวิเคราะห์โจทย์นะครับว่าตำแหน่ง a ของเราเนี่ยหรือตำแหน่ง b ของเราเนี่ยนะครับ f ส่วน a มันเกิดบวกหรือเกิดลบนะครับวิธีการวิเคราะห์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับผมเริ่มสเต็ปที่1เลยสเต็ปที่1เราจะเขียนสมการซิกมานะครับที่จุด A ออกมาว่าซิกมาของเราเนี่ยนะครับจากสมการบวกลบ F ส่วน A นะครับบวกลบ MC ส่วน I เนี่ยนะครับตำแหน่ง A ของเราเนี่ยสมการจะออกมายังไงนะครับเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับสเต็ปที่1
ที่หนึ่งวิเคราะห์ผมเขียนคำว่าวิเคราะห์โจทย์นะครับวิเคราะห์โจทย์และเขียนสมการนะครับและเขียนสมการซิกมา A นะครับซิกมาที่ตำแหน่ง A นะครับออกมาว่าซิกมาของเราใน F ส่วน A จะเป็นอะไรซิกมาเท่ากับก่อนที่จะเขียนออกมาว่าจะเขียนสมการออกมา เครื่องหมายคณิตศาสตร์จะเป็นบวกลบหรือจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบเรากลับมาดูที่รูปโจทย์นะครับลองมาดูตำแหน่งที่โจทย์ต้องการทราบค่าก็คือซิกมาที่ตำแหน่ง A แล้วก็ซิกมาที่ตำแหน่ง B นะครับผมจะพิจารณาที่ตำแหน่ง A ก่อนพิจารณาที่จุด A ก่อนนะครับจุด A F ส่วน A ของเราเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเราต้องมาดูแรงกระทำ200กิโลนิวตันนะครับให้ดูตามพอยเตอร์ผมนะครับผมจะไปช้าๆนะครับกระทำในแนวดิ่งนะครับเราจะเห็นเป็นเส้นสีแดงนี้นะครับเส้นสีแดงเป็นสลิงแรงกระทำในแนวดิ่งนะครับฝั่งขวามือ200เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะต้องรั้งเอาไว้นะครับกระทำฝั่งนี้200เพราะฉะนั้นตัวที่มันรั้งเอาไว้ก็คือ200ทำนองเดียวกันนะครับ200กิโลนิวตันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุด A กับจุด B นะครับมีแรงกระทำเต็มพื้นที่หน้าตัดตลอดพื้นที่หน้าตัดเลยก็คือเป็นบวกหรือเป็นลบครับถ้าซิกมาในแนวแกนนะครับถ้ามีวัตถุแล้วมีแรงกระทำหัวลูกศรชี้เข้าหาวัตถุเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ก็จะเป็นลบนะครับถ้ามีวัตถุแล้วเราดึงวัตถุนะครับเราดึงวัตถุอย่างเงี้ยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ก็จะเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่ง A กับ B เนี่ยนะครับถูกหัวลูกศรกดลงไปหรือถูกแรงกระทำอัดลงไปเพราะฉะนั้นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ก็จะเป็นลบซิกมา A นะครับลบ F ส่วน A นะครับทำให้เกิดนะครับซิกมาในแนวแกนก็คือลบ F ส่วน A ต่อไปลองมาดู MC ส่วน I ดูครับว่าเครื่องหมายคณิตศาสตร์จะเป็นบวกหรือจะเป็นลบพิจารณาที่จุด A ก่อนนะครับพิจารณาที่จุด A นะครับสมการซิกมาที่ทำให้ตำแหน่ง A และก็ตำแหน่ง B ผมดูไปพร้อมกันเลยนะครับตำแหน่ง A แน่นอนมีแรงกดลงมาแสดงว่าต้องเกิดสมการคณิตศาสตร์ก็ต้องเป็นลบเกิดลบ F ส่วน A นะครับต่อไปนะครับจุด Aนะครับในพจน์ของ MC ส่วน I นะครับจุด A จะเป็นบวกหรือจะเป็นลบนะครับจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบดูยังไงนะครับผมช็อตโน้ตไว้ตรงนี้เลยกันครับสมมุติว่ามีคานอันหนึ่งนะครับมีแรงกระทำให้คานเนี่ย
ลักษณะของพฤติกรรมของคานนะครับพฤติกรรมของคานมันจะเกิดอย่างนี้เพราะว่ามีแรงอยู่ตรงกลางนะครับกระทำต่อคานทิศทางลงแล้วมีแรงสองข้างกระทำทิศทางขึ้นมันก็จะเหมือนเราหักวัตถุอย่างนี้ครับจะเหมือนเราหักวัตถุอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิด bending moment นะครับหักลักษณะแบบนี้ผิวบนของคานนะครับตัวที่มันเกิดก็จะเกิดซิกมา4ผิวล่างของคานนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดดึงหรือถ้าเราเข้าใจง่ายๆก็คือผิวด้านบนของคานเนี่ยมันก็จะเกิดกดแล้วมันก็จะเกิดบี้นะครับเกิดการบี้วัตถุส่วนผิวด้านล่างเนี่ยนะครับเพราะเรากดด้านบนผิวด้านล่างมันก็จะเกิดดึงเกิดการฉีกขาดโดยวิธีการดึงนะครับทีนี้กลับมาที่รูปโจทย์นะครับแรง200กิโลนิวตันกระทำในแนวดิ่งลักษณะแบบนี้จุด A แน่นอนจุด A ก็คือถ้าพฤติกรรมของเครนอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำการโก่งงอในลักษณะตามพอยเตอร์ผมนะครับถ้าผมเขียนพฤติกรรมให้เห็นชัดเจนนะครับเขียนพฤติกรรมให้เห็นชัดเจนมันก็จะโก่งงอไปลักษณะแบบนี้ลักษณะตามเส้นสีม่วงนะครับคานมันก็จะโครงสร้างเพลนมันก็จะโก่งในลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุด A มันจะต้องเกิดบวกหรือต้องเกิดดึงนะครับถ้าดึงเครื่องหมายจะเป็นบวกนะครับถ้าเกิดการบีบกดเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์จะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดของ MC ส่วน I นะครับที่ตำแหน่ง A ก็จะเป็นบวก MC ส่วน I นะครับอันนี้ตำแหน่ง A นะครับเกิดซิกมา A เท่ากับลบ F ส่วน A บวก MC ส่วน I นะครับอันนี้ค่าซิกมาที่ตำแหน่ง A ก็คือซิกมา A นะครับเดี๋ยวนะครับผมลบสีม่วงนี้ออกก่อนนะครับวิธีดูซิกมา B ถ้าเราได้ซิกมา A นะครับวิเคราะห์รูปโจทย์เขียนสมการตำแหน่ง A ออกมาได้ตำแหน่ง B นะครับวิธีการเขียนก็จะค่อนข้างที่จะสะดวกค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูการเขียนตำแหน่ง B ดูนะครับผมลบช็อตโน้ตอันนี้ออกนะครับตำแหน่ง Bซิกมา B เท่ากับลบ F ส่วน A ลองมาดูนะครับว่าซิกมา B นะครับตำแหน่ง B แรงนะครับF ส่วน A เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เป็นลบนะครับเหมือนกับตำแหน่ง A เพราะว่านะครับแรงในแนวแกนมันจะเกิดนะครับมันจะเกิดสม่ำเสมอทุกพื้นที่หน้าตัดนะครับซิกมาในแนวแกนนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่ง Aเกิดลบ F ส่วน A ตำแหน่ง B ก็ลักษณะเดียวกันครับลบ F ส่วน A เหมือนกัน
ครับเราจะเห็นว่าทิศทาง200กิโลนิวตันเนี่ยกระทำในแนวดิ่งก็คือกดพื้นที่หน้าตัดจาก A ไปยัง B ตลอดแนวนะครับก็อย่างที่บอกถ้าเราวิเคราะห์โจทย์แล้วเขียนตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งออกมาอย่างในตัวอย่างนี้เขียนตำแหน่ง A ออกมาแล้วว่าได้ลบ F ส่วน A นะครับตำแหน่ง B ก็ลักษณะเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีบวกก็ต้องเป็นบวกทั้งคู่นะครับทีนี้ลองมาดูโพสต์ของ MC ส่วน I นะครับ MC ส่วน I MC ส่วน I เนี่ยวิธีเขียนจะง่ายมากนะครับถ้าซิกมา A เป็นบวกซิกมา B จะเป็นลบมันจะคอนเวิร์ตกันนะครับลบ MC ส่วน I นะครับเราได้สมการซิกมา A กับซิกมา B ออกมาแล้วนะครับลองมาดูว่าทำไมถึงเป็นลบนะครับตำแหน่ง A นะครับเกิดบวกเพราะว่า200ดึงลงมานะครับพฤติกรรมของโครงสร้างเครนอันนี้นะครับมันก็จะโก่งงอไปลักษณะตามพอยเตอร์ผมนะครับถ้าโก่งงอลักษณะแบบนี้ตำแหน่ง B แน่นอนนะครับตำแหน่ง B ก็ต้องถูกบีบอัดนะครับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ก็จะเป็นลบนะครับหรือถ้าเราวิเคราะห์จุด B ก่อนนะครับจุด B เป็นลบจุด A เราก็เขียนได้เลยครับเพราะว่ามันคอนเวิร์ตกันอยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นบวกอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นลบนะครับอันนี้คือวิธีการวิเคราะห์โจทย์นะครับแล้วก็เขียนสมการออกมาถ้าสเต็ปที่1วิเคราะห์โจทย์เขียนสมการไม่ได้มันก็จบตั้งแต่สเต็ปที่1นะครับเขียนสมการผิดนะครับตัวเลขก็จะผิดตามนะครับมันจะผิดหรือมันจะถูกอยู่ที่เราเขียนสมการในขั้นตอนที่1หรือสเต็ปที่1นะครับส่วนที่เหลือเป็นการแทนค่ากับการกดเครื่องคิดเลขนะครับขั้นตอนหลังจากเขียนสมการแล้วมันก็จะไม่ซับซ้อนนะครับใครแทนค่าเป็นแล้วก็กดเครื่องคิดเลขเป็นก็จะไม่ติดปัญหาแล้วในการแทนค่านะครับสิ่งที่แทนค่าผิดก็คือในเรื่องของหน่วยนะครับบางคนตัวเลขมาก็แทนไปเลยไม่แปลงหน่วยนะครับเราต้องแปลงหน่วยให้สัมพันธ์กันแล้วก็ตัดหน่วยให้เห็นนะครับหน่วยสิ่งที่ต้องการเนี่ยนะครับมันจะต้องตัดนะครับแล้วเหลือหน่วยที่ตัวแปรที่ต้องการนะครับตัดให้เห็นชัดเจนต่อไปสเต็ปที่2คือการแทนค่านะครับเดี๋ยวลองมาดูสเต็ปที่2นะครับผมจะแทนค่าให้ดูสเต็ปที่2แทนค่าหาซิกมาซิกมา A แล้วก็ซิกมา B เลยนะครับเราจะแทนไปทีเดียวเลยซิกมา A เท่ากับลบ F ส่วน AF โจทย์กำหนดมาแล้วนะครับ A ทำนองเดียวกัน A ก็โจทย์กำหนดมาแล้วนะครับที่เหลือก็คือ
แทนค่าอย่างเดียวเอฟของเราโจทย์กำหนดมา200กิโลนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแทนค่า200ผมแปลงหน่วยนะครับจากกิโลนิวตันเป็นนิวตัน10ยกกำลัง3เห็นไหมครับเป็นนิวตันที่มาของ10ยกกำลัง3ก็คือแปลงหน่วยนะครับจาก200กิโลนิวตันตัว K ก็คือ10กำลัง3มาแทนที่ตัว K นะครับหน่วยของเราก็จะเหลือเป็นนิวตันนะครับA เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวงเพราะฉะนั้นเราก็เอาความกว้างคูณความสูงนะครับขอบนอกลบกับนะครับความกว้างกับความสูงขอบในนะครับเราก็จะได้พื้นที่นะครับพื้นที่กล่องนะครับผมแทนค่าไปเลยนะครับโจทย์กำหนดนะครับความกว้างมา750แทนค่าไปเลยนะครับ750คูณกับความสูงความสูงของเรา375นะครับอันนี้คือความกว้างความสูงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขอบนอกลบขอบในขอบในถ้าเป็นความกว้างนะครับถ้าผมกลับมาดูความหนาของกล่องนะครับพื้นที่หน้าตัดที่เป็นรูปกล่องตัวนี้ความหนา25เพราะฉะนั้นความกว้าง750นะครับลบ2ความหนานะครับก็จะเหลือ700700คูณความสูงนะครับความสูงของเดิม375ลบ2ความหนาก็จะเหลือ325ถูกไหมครับผมใส่หน่วยเอาไว้ตรงท้ายนี้นะครับเป็นตารางมิลลิเมตรแทนค่า F ส่วน A นะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปแทนค่า MC ส่วน I ผมลงมาอีกบรรทัดหนึ่ง MC ส่วน I ของเราเป็นบวกถูกไหมครับบวก MC ส่วน I เราต้องย้อนไปดูรูปโจทย์ข้างบนนะครับ M คืออะไรเราจะหาความเค้นที่จุด A เพราะฉะนั้น M คือแรงคูณระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงมายังจุดที่เราคิดโมเมนต์นะครับลองมาดูระยะทางที่นำไปคูณนะครับคือระยะทางช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราหาซิกมาที่ตำแหน่ง A เพราะฉะนั้นระยะทางก็คือระยะทางที่ผมเขียนขึ้นมาใหม่นะครับ10เมตร
ที่โจทย์กำหนดมาให้อยู่แค่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่หน้าตัดต้องดูอย่างนี้นะครับพื้นที่หน้าตัดของเราตำแหน่งไหนคือความสูงตำแหน่งไหนคือความกว้างในแนวแกน y นี้คือความกว้างนะครับในแนวแกน x นี้คือความสูงเพราะฉะนั้นความสูงทั้งหมดคือ375ถูกไหมครับถ้าช่วงนี้นะครับช่วงนี้มายังขอบตำแหน่งที่เราต้องการหาซิกมาเนี่ยต้องครึ่งหนึ่งของ375เพราะฉะนั้นช่วงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับผมโยงออกมาเขียนข้างนอกนะครับช่วงนี้มีค่าเท่ากับ187187นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดก็คือครึ่งหนึ่งของ375ให้พวกเรากดเครื่องคิดเลขตามด้วยนะครับกดเครื่องคิดเลขตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้น187เราเอาจุดทศนิยมมันก็จะได้ 187.5 นะครับนี่นะครับตำแหน่งนี้ก็คือ187.5มาจาก375นะครับหารด้วย2ระยะที่เราจะนำมาคูณนะครับก็คือ10เมตรนะครับบวกกับ 187.5 เราก็จะได้10เมตรเราต้องแปลงเป็นมิลลิเมตรด้วยนะครับผมบวกระยะทางตำแหน่งนี้เอาไว้นะครับว่า10เมตรผมแปลงนะครับ10เมตรผมแปลงเป็นมิลลิเมตรก็จะกลายเป็น10,000มิลลิเมตรนะครับผมใส่หน่วยเอาไว้ด้วยเนาะบวกกับ 187.5 นะครับมิลลิเมตรเราก็จะได้10 187.5 หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับระยะทางที่จะนำมาคูณแรงก็คือ 101.87.5 ถูกไหมครับ
ระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงตำแหน่งนี้นะครับตามพอยเตอร์ผมเลยเนี่ยมายังจุดที่เราคิดโมเมนต์เพราะฉะนั้นผมจะแทนค่าm m ก็คือแรงคูณระยะทางที่ตั้งฉากนะครับแนวแรงมายังจุดที่เราคิดโมเมนต์200ถูกไหมครับคูณ10ยกกำลัง3หน่วยเป็นนิวตันนะครับคูณระยะทางถูกไหมครับระยะทางที่ตั้งฉากนะครับกับแนวแรงมายังจุดที่เราคิดโมเมนต์ระยะทางของเราได้10187นะครับ10187.5 หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับอันนี้คือค่า m c c ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมันก็คือครึ่งหนึ่งของความสูงนะครับเพราะนั้น375นะครับหารด้วย2นะครับเราก็จะได้ค่า C เท่ากับ 187.5 187นะครับ .5 หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับส่วนค่า i ตำแหน่ง c นะครับพวกเราอาจจะมีคำถามในใจว่าถ้าผมกลับไปดูรูปโจทย์นะครับตำแหน่ง c มันคือความสูงหารด้วย2นะครับคำถามของพวกเราก็คือทำไมความสูงอยู่ในแนวระดับทำไมความสูงในโจทย์ข้อนี้ถึงไม่ใช่750ความสูงนะครับของการที่เราจะนำมาคิดค่า i หรือจะนำมาคิดค่า c นะครับถ้าเป็นรูปนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับค่า c c 1กับ c 2เท่ากันนะครับตำแหน่งของ c โอเคนะครับผมกลับไปที่รูปพื้นที่หน้าตัดตำแหน่งของ C ก็คือตำแหน่งนี้นะครับ C1 C1 กับ C2 มีค่าเท่ากันนะครับโยงไปอย่างนี้แล้วกัน C เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็น C เหมือนกันนะครับก็ต้องเป็น C เหมือนกันการที่เราจะดูค่า c ว่าทำไมมันอยู่ในแนวระดับอย่างนี้ให้เรามาพิจารณาที่แรงกระทำกับวัตถุของเราก่อนนะครับพื้นที่หน้าตัดนี้นะครับถ้าเรามองตามรูปโจทย์นะครับผมซูมเข้าไปนะครับแล้วผมจะทดลองเขียนอย่างนี้ให้เห็นเป็นภาพ3มิติ
พื้นที่หน้าตัดนะครับถ้าผมเอาภาพนี้มานะครับภาพพื้นที่หน้าตัดที่เป็น2มิติแล้วก็เอามาเขียนให้เกิดมิติในรูปโจทย์จะเห็นว่าด้านนี้นะครับคือด้านความสูงด้านนี้นะครับคือด้านความสูงส่วนด้านนี้คือด้านความกว้างเพราะพฤติกรรมของการรับภาระนะครับเคลนถ้าเรามองดีๆจากที่เราเรียนคานมาเราอาจจะหมุนเคลนอันนี้นะครับจากที่มันเป็นแนวตั้งเราหมุนให้มันเป็นแนวนอนเราก็จะเห็นว่า b ค่าของ b เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ถ้าเรากลับไปมองภาพ2มิติมันก็จะอยู่ในแนวแกน y ความสูงหรือ h เนี่ยก็จะอยู่ในแนวแกน xนะครับสิ่งที่พวกเราจะสับสนก็คือจะสับสนว่าตำแหน่งความสูงหรือตำแหน่ง h ตำแหน่งความกว้างหรือตำแหน่ง b เนี่ยมันจะสลับกันกับที่เราเรียนเรื่องของคานมานะครับแต่ถ้าเรามองดีๆอันเนี้ยมันก็คือคานอันหนึ่งนะครับคือคานอันหนึ่งอันนี้จะเข้าใจยากหน่อยนะครับให้พวกเราไปทำความเข้าใจแต่อย่าไปใช้ผิดนะครับถ้าใช้ h ตำแหน่งนี้นี่คือผิดเลยเพราะว่าตำแหน่งการรับภาระการโค้งงอหรือการโก่งงอมันเกิดในแนวนี้นะครับเกิดในแนวลักษณะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นความสูงก็คือในแนวนี้ความกว้างก็คือถ้าเราดูภาพ2มิติความกว้างก็จะอยู่ในแนวแกน y นะครับอันนี้คือประเด็นที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจโอเคนะครับถ้างั้นผมแทนค่า c แล้วก็แทนค่า i ไปเลยค่า i ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมันก็คือค่าชุดนี้คือค่าของพื้นที่แต่ i สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือเศษ1ส่วน12โอเคนะครับผมเขียนเศษ1โทษทีนะครับเศษ1ส่วน64ถูกแล้วครับถูกแล้วเศษ1ส่วน64เป็นค่า i ของไดมิเตอร์วงกลมนะครับแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือเศษ1ส่วน12นะครับเศษ1ส่วน12นะครับ b h ยกกำลัง3 b ของเราก็คือ7150นะครับคูณกับ375ยกกำลัง3นะครับเราจะต้องใส่วงเล็บ2วงเล็บนะครับเพราะว่ามันจะต้องเอากรอบนอกลบกับกรอบในนะครับจะต้องเอาสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าขอบนอกลบกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นขอบในนะครับขอบในก็คือลบความหนาออก700นะครับลบความหนาออก2ฝั่งนะครับขอบนอก750ลบความหนาออก2ฝั่งฝั่งละ25ก็จะกลายเป็น700นะครับทำนองเดียวกันความสูงลบความหนาออก2ฝั่งก็จะเหลือ325นะครับ325
ยกกำลังสามใส่วงเล็บผมใส่หน่วยไปด้วยนะครับค่าไอมิลลิเมตรยกกำลังสี่แล้วก็ทำการตัดหน่วยนะครับมิลลิเมตรข้างบนเป็นมิลลิเมตรกำลังสองข้างล่างเป็นมิลลิเมตรยกกำลังสี่นะครับเพราะนั้นข้างล่างก็จะเหลือมิลลิเมตรยกกำลังสองนะครับที่เหลือก็เป็นการกดเครื่องคิดเลขนะครับเราก็จะได้ค่าซิกมาของเราเท่ากับรบกวนพวกเรากดเครื่องคิดเลขตามด้วยนะครับหน่วยออกมาก็จะเป็นนิวตันต่อตารางมิลนะครับนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรส่วนใหญ่เราจะตอบเป็น MPa นะครับ MPa เมกะปาสคาลนี่คือคำตอบของซิกมา A นะครับรบกวนกดเครื่องคิดเลขด้วยนะครับถ้าเราได้ซิกมา A นะครับซิกมา B เราก็จะกดง่ายเพราะว่าตัวเลขเป็นตัวเลขเดียวกันตัวเลขเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าในรูปแบบของสมการเนี่ยนะครับสิ่งที่มันแตกต่างก็คือเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบของพจน์ MC ส่วน I นั่นเองนะครับเสร็จแล้วผมจะทดลองกดเครื่องคิดเลขให้พวกเรากดเครื่องคิดเลขตามด้วยนะครับผมจะทดลองกดเครื่องคิดเลขในส่วนของซิกมา A ดูนะครับผมจะกดตามสมการเลยนะครับ200นะครับคูณ10ยกกำลัง3นะครับใครมีเครื่องคิดเลขก็กดตามสไลด์ผมเลยก็ได้นะครับหาร200คูณ10ยกกำลัง3คือค่า f นะครับ a ของเราเป็นพื้นที่หน้าตัดกลวงนะครับก็คือ750นะครับ750คูณนะครับ300นะครับ75นะครับลบ700นะครับคูณกับ325นะครับอันนี้พจน์ F ส่วน A นะครับต่อไปบวก MC ส่วน I MC ส่วน I ของผมแรงคูณระยะทางนี่คือค่า M 200นะครับก็คูณ10ยกกำลัง3นะครับแปลงจากกิโลนิวตันให้เป็นนิวตันนะครับคูณระยะทางก็คือ101นะครับ 87.5นะครับแล้วก็คูณค่า C ก็คือ 187.5 นะครับ 187.5 หารนะครับหารด้วย1ส่วน12ก็คือหารค่า I คูณผมใส่วงเล็บ2ตัวนะครับคูณค่า i ก็คือ750
คูณกับ3นะครับ75ทั้งหมดนะครับยกกำลัง3นะครับเสร็จแล้วลบนะครับช่องว่างตรงกลางออกนะครับลบ2ความหนานั่นเอง700คูณ325นะครับทั้งหมดนี้ยกกำลัง3นะครับแล้วก็จะมีวงเล็บปิดนะครับ2วงเล็บคำตอบนะครับเราก็จะได้ซิกมา A เท่ากับ 200291.64 นะครับสองเก้าหนึ่งจุดหกสี่จุด A นะครับถ้าตัวเลขออกมาเป็นตัวเลขออกมาเป็นค่าบวกนะครับเพราะฉะนั้นตัวซิกมาก็คือเป็นซิกมาที่เกิดเป็นเทนชันนะครับซิกมาดึงครับเราอาจจะวงเล็บนะครับตรงคำตอบว่าเป็นความเค้นดึงนะครับความเค้นดึงโอเคนะครับอันนี้คือซิกมา A นะครับเกิดความเค้นดึงนะครับเทนชั่นส่วนซิกมา B ผมเปลี่ยนนะครับผมย้อนมาดูสเต็ปที่1สิ่งที่แตกต่างระหว่างซิกมา A กับซิกมา B คือเครื่องหมายลบระหว่างโค้ด MC ส่วน I นะครับซิกมา A จะเกิดบวกนะครับส่วนซิกมา B จะเกิดลบเพราะฉะนั้นการกดเครื่องคิดเลขแค่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายลบโทษทีครับเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกให้เป็นลบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ค่าซิกมา B เท่ากับลบ 299.08นะครับ 299.08 ผมจะเขียนเอาไว้ท้ายสมการนะครับ299ซิกมา B นะครับ299นะครับ.08 MPA นะครับเป็นความเค้นกดอัดนะครับความเค้นนะครับกดอัดนี่คือคำตอบนะครับตอบของซิกมา B แล้วก็ซิกมา A เสร็จแล้วเราได้ซิกมา A ซิกมา B เราก็นำไปเขียนในรูปโจทย์นะครับมันจะได้เห็นชัดตำแหน่ง B 299ในตัวเลขเราเขียนลบเอาไว้นะครับจะลบเอาไว้หน่อยลบ299 299.08 นี่คือซิกมา B ผมนำมาเขียนในรูปโจทย์นะครับ299.08
8นะครับ MPA ซิกมา B นะครับซิกมา B นะส่วนซิกมา A ของเราผมย้อนกลับไปดูนะครับ 291.64ซิกมา A 291.64 MPA เป็นความเค้นดึงนะครับผมวงเล็บสั้นๆนะครับอันนี้คืออัดก็คือความเค้นกดอัดนะครับส่วนซิกมา A ก็คือความเค้นดึงผมวงเล็บไว้สั้นๆนะครับเป็นดึงนะครับเราหาในสิ่งที่เป้าหมายของโจทย์ต้องการทราบค่านะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาเขียนนะครับว่านะครับสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือถามหาความเค้นที่เกิดขึ้นที่จุด A เนี่ยเท่าไหร่นะครับเราทำการวิเคราะห์และแทนค่าเราก็จะได้ออกมาซิกมา A เท่ากับ 291.64 เมกะปาสคาลเป็นนะครับความเค้นดึงนะครับเกิดที่ผิวนอกนะครับเกิดที่ผิวนอกส่วนซิกมา B นะครับเป็นลบนะครับซิกมา B เป็นลบเท่ากับเป็นลบ 299.08 นะครับแมกกะปาสคาลเป็นความเค้นกดอัด Complex Stress นะครับเป็นความเค้นกดอัดถ้าคำตอบถ้าเราจะตอบสุดท้ายก็คือมันจะพังที่ซิกมาไหนก่อนครับมันจะพังที่ค่ามากก่อนนะครับค่ามากของเราก็คือ 299.08 นะครับมันจะมาแตกหักหรือทำการบู้บี้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าพังก็จะเริ่มพังตำแหน่งนี้ก่อนตำแหน่งผิวขอบนอกของนะครับของตัวโครงสร้างเฟรมอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นคำตอบนะครับในประเด็นของโจทย์ที่โจทย์ถามหาหรือโจทย์ต้องการทราบค่าครับนะครับผมรบกวนพวกเรากดเครื่องคิดเลขตามด้วยนะครับแล้วก็คัดลอกใส่สมุดปกแข็งนะครับในซิกมา B ก็ต้องแทนค่าด้วยนะครับก็ต้องแทนค่าให้เห็นชัดเจนครับนี่เป็นตัวอย่างที่นะครับ3นะครับเรื่องของการหาความเค้นนะครับโดยวิธีการรวมความเค้นตรงแล้วก็ความเค้นดักนะครับในรูปโจทย์นะครับในลักษณะของเป็นรูปคล้ายเฟรมนะครับโอเคครับในเรื่องนี้นะครับตัวอย่างที่3ก็ขอจบนะครับบรรยายนะครับเพียงเท่านี้นะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนก็นะครับอาจจะแชทมาถามได้นะครับคิดว่าถ้านะครับพวกเราดูอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ดูตามแล้วก็คัดลอกโดยวิธีการเลคเชอร์ในสมุดปกอ่อนก่อนหรือถ้าดูอย่างช้าๆแล้วอาจจะคัดลอกทีเดียวในสมุดปกแข็งไปตามนะครับคิดว่าอย่างน้อยๆ80%นะครับก็คงเข้าใจนะครับโอเคนะครับตัวอย่างนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ